สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิจารณ์สนั่นสาวเดินตกท่อกลางกรุงขาหักต้องผ่าตัดทวงถาม3หน่วยงานบอกปัดเกี่ยงพื้นที่วันที่28มกราคม2565โลกโซเชียลกำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์คนเดินตกท่อระบายน้ำหลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความระบุเหตุการณ์ว่ามีคำถามค่ะคือน้องสาวเราเดินตกท่อระบายน้ำบน Skywalk BTS อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวัน26มกราคม65เวลาประมาณ 17:00 นทำให้ขาขวาหักทั้งกระดูกด้านในและกระดูกด้านนอกส่วนขาซ้ายกระดูกร้าวตอนนี้แอดมินรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไท2รอผ่าตัดคืนนี้เบื้องต้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนติดต่อมาเลยทั้งของ BTS และสำนักงานเขตราชเทวีนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังกล่าวระบุทิ้งท้ายเอาไว้ว่าบล.1 BTS บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ BTSบล.2 สำนักงานเขตพญาไทแจ้งว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราชเทวีบล.3 สำนักงานเขตราชเทวีแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ BTS ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ